เอาถ้าเรียกเป็นเทวดาก็เรียกเป็น2คนนั่นแหละ2ตนนั่นแหละอีกมีอักษรย่อมาผมมั่นใจผมก็มีหลักฐานบางส่วนแล้วด้วยมีหลักฐานโอ้โหมีหลักฐานแล้วจะเป็นบอสมันต้องมีเรื่องใหญ่ถึงกับสะเทือนวงการแน่ๆเมื่อนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยออกตัวกระโดดลงมาเกาะติดคดีดีไอคอนโดยทำงานประสานกันหลายหน่วยรวมถึงในมือยังมีรายชื่อเหยื่ออีกเป็นจำนวนมากที่ได้เข้ามาขอความช่วยเหลือผ่านนายพร้อมพงษ์โดยตรงนี่ยังไม่นับรวมถึงหลักฐานเด็ดอีกจำนวนหนึ่งที่เก็บมาได้ระหว่างทางที่ล้วนแล้วสาวไส้ไปถึงไอ้เตี้ยและตัวบงการเบื้องหลังที่คนกำลังตามหากันทั้งประเทศล่าสุดนายพร้อมพงษ์ได้ให้ข้อมูลกับเราว่ากรณีที่มองว่ามันมีเทวดาอยู่เบื้องหลังหลังจากที่บอสโดนจับไปทั้งหมด 17-18 บอสส่วนบอสทางการเมืองก็มีการพูดถึงกันและผมก็รู้ว่ามันมีจริงๆแต่เรื่องคดีตอนนี้โดยเฉพาะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมทั้งสอบสวนกลางและ DSI ซึ่งมีข้อมูลมูลค่าความเสียหายเกือบพันล้านแล้วต้องมีการสอบโยงไปถึงว่าการทำธุรกิจ The Icon Groupแน่นอนว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะธุรกิจนี้เราย้อนไปดูตั้งแต่ปี61เปลี่ยนบริษัทส่วนปี62ก็มีผลประกอบการแต่รุ่งเรืองก็คือปี63 64 65จนถึงปี67ผลประกอบการสูงถึงหมื่นล้านผมมองว่าธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เกิดจากการขายสินค้าหรือบริการมันมีคำพิพากษาศาลฎีกาอยู่ส่วนเรื่องบอสการเมืองมันก็มีกระแสออกมาทั่วมันก็เหมือนเทวดาการเมืองนั่นแหละที่เขามีเครื่องเส้นไหว้โดยเฉพาะตอนนี้ใน DSI มีอักษรย่อของเทวดาของ DSI อีก2ท่านผมในฐานะที่เป็นนักร้องมา20กว่าปีนะเวลาเราจะสอบต้องดูว่าสารตั้งต้นคืออะไรย้อนไปดูตั้งแต่ต้นน้ำและพรายน้ำเลยว่าเป็นยังไงอย่างนักการเมืองสอเสือคนนี้หรือไอ้เตี้ยคนนี้เราไม่เอ่ยชื่อเขาว่าเป็นใครแต่เขาไม่ยอมรับไม่มีความเป็นลูกผู้ชายเอาเป็นว่ากล้าทำแต่ไม่กล้ารับจำแม้กระทั่งเสียงตัวเองไม่ได้ความจำมันสั้นกระทันหันคนเรามีเรื่องแปลกประหลาดมากกล้าทำแต่ไม่กล้ารับไอเตียคนนี้อย่าเรียกว่าเป็นเทวดาเลยผมเรียกมันว่าเป็นผีทางการเมืองเดี๋ยวไปขอส่วนบุญต่างๆสูบเลือดสูบเนื้อประชาชนทำให้ประเทศชาติเสียหายทำให้วงการการเมืองเสียหายด้วยถ้าถามว่าคนนี้คนเดียวเขาจะทำให้นายพอเกิดความเชื่อถือถึงขนาดที่ให้เงินก้อนหรอแถมต้องมีรายเดือนเดือนละแสนไม่พอต้องขอเพิ่มอีกถ้าดูแลดีก็ดีดนิ้วได้เลยนะดีดนิ้วจะตั้งใครก็ได้ก็มีกระแสออกมาเรื่อยว่าคำว่าบอสการเมืองก็คือเหมือนกับที่เขาพูดว่าเทวดาการเมืองนั่นแหละที่เขามีเครื่องเส้นไหว้เพราะว่าวันนี้มันมีการโยงมีข่าวออกมาเรื่องใน DSI มีอักษรย่อของเทวดาของ DSI อีก2ท่านถูกมั้ย2คนน่ะเทวดาถ้าเรียกเป็นเทวดาก็เรียกเป็น2คนนั่นแหละ2ตนนั่นแหละอีกมีอักษรย่อมาทีนี้เราก็ต้องดูว่าถามว่ามีกระบวนการที่เขาดำเนินการที่ผมบอกตั้งข้อสังเกตว่าเหมือนเราเวลาจะสอบสวนเรื่องผมคือในหน้าที่เป็นนักร้องมา20กว่าปีนะเวลาจะสอบเราต้องดูว่าสารตั้งต้นคืออะไรคือต้องย้อนไปดูตั้งแต่ต้นน้ำมากลางน้ำแล้วปลายน้ำเลยว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้เขากลับไปมองว่าบอสใหญ่อะอยู่เบื้องหลังสามารถก็ผมบอกว่าอย่างเอาว่านักการเมืองสอเสือคนนี้หรือไอ้เตี้ยคนนี้นะเราไม่เอ่ยชื่อเขาเราเป็นใครอะแต่วันนี้เพราะเขายังไม่ยอมรับอะเขายังไม่มีความเป็นลูกผู้ชายไงก็เรียกว่าวันนี้กล้าทำแต่ไม่กล้ารับไม่ได้จำเสียงตัวเองไม่ได้อันนี้ความจำมาท่านกระทันหันนะผมมันคือเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากคนเราเนี่ยกล้าทำก็ต้องกล้ารับแต่วันนี้ก็ยังไม่กล้าไปเจ็ดวันสรุปว่ามันจะมีไหมคะคนที่อยู่เบื้องหลังของนักการเมืองสอเสือหรือไอ้เตี้ยคนเนี้ยที่ผมมองว่าไอ้นี่มันอย่ามองว่าเป็นเทวดาเลยผมเรียกว่าเป็นผีเปรตทางการเมืองที่ไปขอส่วนบุญต่างๆแล้วทำให้ไปสูบเลือดสูบเนื้อประชาชนแล้วก็ทำให้ประเทศชาติเสียหายทำให้วงการการเมืองเสียหายด้วยเนี่ยถามว่าคนนี้คนเดียวเนี่ยจะทำใ
ไอ้นายพอเนี่ยคือถือเจ้าของผู้บริหารไอคอนกรุ๊ปเนี่ยเขาจะเกิดความเชื่อถือเลยที่ให้เงินก้อนหนึ่งแล้วก็บอกว่าต้องมีรายเดือนละแสนไม่พอต้องขอเพิ่มอีกต้องถ้าดูแลดีก็ดีดนิ้วได้เลยนะดีดนิ้วไอ้คนเนี้ยก็จะตั้งคนนั้นในสคบจะตั้งอาจจะเอาเลยตำแหน่งเลขาก็ได้จะดีดนิ้วแบบเหมือนเอาว่าพูดง่ายๆเหมือนกับเอาว่าเหมือนคนไปพูดเหมือนถ้าเปรียบเหมือนทานอสอ่ะดีได้หายไปเลยก็ได้ดีได้เป็นอะไรก็ได้เนี่ยคือเขาเรียกอหังการมากก็แสดงว่ามีคนอยู่เบื้องหลังอีกแน่นอนผมว่าต้องมีแล้วกระบวนการไม่มีถ้าธุรกิจเป็นหมื่นล้านอยู่ได้ยังไงอันนี้มันต้องสอบสวนกันแต่ถามว่าจะโยงไปหลักฐานจะโยงไปถึงไหนผมว่าไม่ยากพอสสารตั้งต้นวันนี้ตัวละครหลักเนี่ยก็คือใครก็คือคุณพอถูกไหมหรือบอสพอเนี่ยแหละที่โดนวันนี้เขามีหมายจับแล้วก็ถูกฝากขังไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วพวกบอสผู้บริหารเหล่านี้ที่อยู่ในกลุ่มหรือในกลุ่มที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเราใช้ว่าเขายังบริสุทธิ์แต่ถูกกล่าวหาแล้วนะวันนี้พวกนี้จะให้ปากคำอย่างดีและหลักฐานต่างๆผมเชื่อว่าตำรวจอะดำเนินการได้แม้แต่ DSI ก็ดำเนินการได้ไปถึงบอสคนนั้นได้แน่นอนผมว่าหาไม่ยากแล้วผมมั่นใจผมก็มีหลักฐานบางส่วนแล้วด้วยมีหลักฐานโอ้โหมีหลักฐานแล้วจะเป็นมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ